ันนี้วันที่29 มีนาคม 2563กำลังเดินอยู่บนเกาะแกรนด์ไอแลนด์ที่นิวยอร์กประเทศอเมริกาก็เดินมาไกลจนเสียงแหบหมดเลยเมื่อสักครู่นี้ก็เดินไปทางป่าทางด้านนี้พอขากลับก็เลยเดินมาบริเวณทุ่งกว้างแห่งนี้นะก็ดูเหมือนบรรยากาศทุ่งกุหลาบบ้านเรายังไงอย่างนั้นก็เลยลองเดินตะลุยดูเที่ยงนี้แล้วเวลาเดินทั้งวันวันนี้เครื่องถ่ายก็ไม่ดีก็แง่งอยู่จริงๆมันเดินไปทางนู้นได้นะทะลุไปทางนู้นได้เดินลำบากเหมือนกันกลัวจะเป็นเป้าสายตาญาติโยมเดินศึกษาเส้นทางอีกวันหนึ่งให้ได้หลายเวอร์ชันเวอร์ชันกลางป่าก็เดินมาแล้วนะอันนี้เป็นเวอร์ชันกลางทุ่งนะเป็นผืนหญ้าทั้งหมดนะไม่มีการเพาะปลูกแต่อย่างใดเดินสบายไม่มีไวรัสอู่ฮั่นไม่มีไวรัสไม่มีพวกอะไรนะไวรัสล่าสุดที่ตามมาเนี่ยไม่มีตัวเหลืองตัวไรตัวลุกยุงตัวริ้นตัวไรซึ่งเป็นโรคระบาดล่าสุดที่กำลังเล่นงานม้าที่อยู่ประเทศไทยเขาบอกว่าตายไปแล้ว40 กว่าตัวนะน่าสงสารม้าเหมือนกันโควิดยังไม่หายโอวันยังไม่คลายก็ได้มีระบาดสัตว์มาตัวหนึ่งแล้วทีนี้ทำไมอยู่ยากเกินประเทศไทยเราน่าสงสารเดือดร้อนกันทั้งยอมยากต้องเสียค่าอาชีพเลยต้องกลับไปแต่งก่อนละขึ้นได้ว่ายังไง